วันนี้นะคะพอดีมีคนเขาบอกว่าอยากจะให้ดูดวงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเขาจะให้ดูดวงของชัดชาติผู้ว่าคนใหม่ก็เลยเอามาลงให้เลยเนี่ยตามคำเรียกร้องอันนี้เนี่ยนะดวงของเขาเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาคือพระเสาร์ที่เป็นเดือนเกิดแล้วก็ปีมะเมียที่เป็นปีเกิดเนี่ยคือเป็นเดชอ่ะเป็นเดชเดิมเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอยู่แล้วแล้วยังแถมมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวอายุเดิมดาวยุเดิมเนี่ยมาเกาะเป็นคู่สมพลคู่สมพลก็คือมันก็บอกอยู่แล้วว่าให้ความเด่นดังให้ความเด่นดังในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วดาวอังคารของเขาเนี่ยซึ่งเป็นดาวบริวารเดิมเนี่ยมันเกาะพันธุเกาะราภะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมีพระราหูเนี่ยมีพระราหูเนี่ยมูละเป็นมูละเนี่ยมาเกาะเป็นคู่ธาตุลมเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมหมายถึงว่าทำอะไรทำไวๆทำเร็วๆทำแบบคือทำได้ดังใจอ่ะประชาชนชาวไทยในกรุงเทพมหานครตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกชัดชาติเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยดาวอังคารที่เป็นวันเกิดของเขาเนี่ยคือทำอะไรเนี่ยก็ทำเรียกว่าสุดโต่งอ่ะทําแล้วก็มีพระราหูมาก่อนเนี่ยเป็นทูตท่านลมเนี่ยก็คือทําอะไรไวๆทําอะไรแบบได้ดังใจของประชาชนแล้วก็มีตัวดาวเสาร์เดือนเกิดดาวเสาร์ปีเกิดมาเป็นคู่สมพลกับดาวพุธคือแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ว่านะเนี่ยเที่ยวนี้นี่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคือเขาเกิดวันที่24พฤษภาคม2509ปีมะเมียเนี่ยเป็นคนเกิดวันอังคารน่ะขึ้น5ค่ำเดือน7ในย่าง57ปีมา2 3วันละ2วันย่าง57ปีมา2วันเต็ม56เนี่ยเมื่อวันที่24อันนี้ย่าง57ปีมา2วันน่ะแล้ววันที่เขาเกิดเนี่ยอังคารที่เขาเกิดเนี่ยเป็นอังคารซึ่งเป็นอธิบดีดูยิ่งใหญ่แค่ไหนอังคารเป็นอธิบดีนะวันเกิดของเขาเนี่ยเดือนเกิดเนี่ยยังเป็นเดชอีกเดชเดิมปีเกิดก็เป็นเดชแถมมีดาวพุธเป็นดาวอายุเนี่ยมาเกาะเป็นคู่สมพลก็คือ3ตัวเนี่ยนับลงมาเลยนั้นเนี่ยนับลงมาเลยเนี่ยคือดีหมดอ่ะแต่เขาเกิดในฤกษ์ของในยามของเศษ7นะเศษ7เนี่ยเขาเกิดเศษ7ทีนี้ว่าในดวงของเขาเนี่ยนะปีนี้เราก็มาดูเนี่ยเราไม่ดูเดิมเราดูปีนี้น่ะเราอ้างถึงดาวดวงเดิมก่อนแล้วก็เราก็มาดูตัวที่ว่าดาวจรในทักษาเนี่ยก็คือ57ปีอ่านจรเนี่ยคือดาวตันเนียบตัวเดือนเกิดกับปีเกิดเนี่ยเป็นดาวบริวารเนี่ยโดยที่มีกาลีซึ่งเป็นดาวพุธเนี่ยเป็นปุตตะหินะมาเกาะเป็นคู่สมพลเนี่ยนะคือมันมีความเด่นดังมีความร่วมมือร่วมใจแต่ว่าปีนี้เนี่ยดาวพุธซึ่งเป็นปุตตะเนี่ยหมายถึงประชาชนชาวกทมทั้งหมดแล้วก็หมายถึงลูกน้องบริวารหมายถึงลูกหลานหมายถึงสิ่งที่เขารับผิดชอบต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือทางลับต้องมีการแก้ไขตัวให้กับประชาชนเนี่ยตัวประชาชนเนี่ยมาเกาะตัวเดือนเกิดปีเกิดเขาเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะว่าประชาชนเนี่ยมีความทุกข์ยากเนี่ยย่าง57ปีเนี่ยตัวประชาชนเนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการทำมาหากินทุกเรื่องเลยในการเจ็บป่วยต้องการที่ว่าให้ผู้ว่าช่วยเหลือเรื่องการทำมาหากิน
แล้วเรื่องการเจ็บป่วยต้องการให้ผู้ว่าเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขให้ประชาชนแล้วก็มีผู้สูงอายุเนี่ยมาตาผู้สูงอายุเนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัวเดือนเกิดปีเกิดของผู้ว่าคนนี้เลยนะต้องการความช่วยเหลือดูแลเนี่ยมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งประชาชนทาวกทมแถมประชาชนทั่วประเทศด้วยนะไม่ใช่เฉพาะชาวกทมต้องการให้ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องไม่ว่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยทุกอย่างเลยแล้วก็มีตัวที่อันนี้เราจะมาพูดถึงอันนี้ที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่ว่าต้องการความช่วยเหลือแต่เราจะมาพูดถึงการช่วยเหลือของผู้ว่าคนนี้มีการช่วยเหลืออะไรขึ้นมาคือ1พอเขาได้รับตำแหน่งโดยที่ว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนมากพอสมควรในการตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยแล้วก็เป็นเดชเนี่ยเขาพอได้รับตำแหน่งอันนี้แล้วนั่งอยู่ในฐานที่นั่งเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ท่านลมเนี่ยคือเขาเริ่มงานเลยด้วยการช่วยเหลืออย่างเร็วๆเพราะว่าทำไมอย่างเร็วๆก็ลาหูกับพ้างคานเกาะกันเนี่ยลาหูมาเกาะวันเกิดเขามาเกาะพันธุเนี่ยหมายถึงการประสานงานแล้วก็เกาะลาภะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุลมเนี่ยมันคือเขาเริ่มงานโดยเร็วเลยโดยการเริ่มอะไรเรียกว่าทำเกี่ยวกับจะทำเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขให้แก่ประชาชนบุตรหลานของบุตรหลานของพวกประชาชนทั้งหลายด้วยแล้วก็เกี่ยวกับสาธารณสุขเกี่ยวกับด้านบริการเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องน้ำที่ต้องแก้ไขแล้วก็เกี่ยวกับเขาจะมีการแบบว่าเรื่องหมอด้วยเรื่องหมอเนี่ยให้ครอบคลุมเลยเขาจะทำเรื่องให้มีหมอครอบคลุมให้สาธารณสุขครอบคลุมให้มีการพยาบาลดูแลการบริการครอบคลุมเลยเนี่ยในดวงนี้เขาจะทำหมดทุกเรื่องเลยแถมตัวเลข1เนี่ยซึ่งเป็นโพคาเนี่ยแล้วก็เกาะกระดุมพระเนี่ยเกาะสุภะเนี่ยเป็นคู่เสริมกำลังเป็นพิเศษในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยคือเขาก็ต้องมีเงินมีทองเพื่อที่จะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงสภากทมเนี่ยคือเขาคิดว่าจะต้องมีเงินมีทองเนี่ยมาทำเนี่ยสภากทมแล้วหมายถึงเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ว่าด้วยเลขหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงตำแหน่งแล้วเขาก็ได้มาเลยแล้วปีนี้เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นมูลคือได้มาแล้วมั่นคงเลยไม่มีใครมาทำลายได้ทำลายให้แหว่งให้เสียได้เลยตัวนั่งตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งผู้ว่ากทมที่หมายถึงเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นสุภะแล้วมีกำลังเสริมของพระที่สร้างด้วยสิงโต6ตัวเนี่ยเกาะเนี่ยเป็นสุภะเนี่ยเขาคือมั่นคงมากอะเรื่องอะแล้วการทำงานของเขาเนี่ยในเลข3ที่เป็นวันเกิดของเขามาเกาะพันธุมาเกาะลาภะเนี่ยหมายถึงการติดต่อเกี่ยวกับบริการเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานเขาเป็นเดชพระราหูมาเกาะเนี่ยเป็นคู่ท่านลมทำงานเร็วๆทำงานได้ดังใจของคนน่ะแล้วก็มีตัวมัชชิมาซึ่งเป็นดาวจันทร์เนี่ยหมายถึงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำแก้ไขปัญหาเป็นงานตัวนึงเลยอ่ะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเรื่องประชาชนเรื่องการบริการเรื่องส่งนางพยาบาลส่งสาธารณสุขส่งการบริการส่งหมอส่งอะไรเนี่ยให้ได้ครบทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวดาวจันทร์เนี่ยหมายถึงคนรอบข้างหมายถึงสหัชชะเนี่ยหมายถึงเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานผู้ร่วมอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยนะระยะต่อไปเขาต้องดึงคนนั้นดึงคนนี้มาร่วมงานเพื่อที่จะให้มาประกบตัวงานของแต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างดาวจันทร์เนี่ยเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยมาประกบงานสาธารณสุขเนี่ยบริการประชาชนบุตรหลานของประชาชนนะแล้วตัวดาวตัวมาตาเนี่ยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก
ก็ตัวเขาเองก็แบ่งเบามาแก้ไขบ้างปัญหาบางส่วนแล้วก็คือวางงานไว้ให้เหมาะสมแก่ตัวคนที่เขาวางงานไว้ให้คนนั้นได้ทำงานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บางทีก็ต้องดึงเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาทำงานตรงนี้ด้วยแล้วตัวปีตาเนี่ยเป็นสีอยู่เนี่ยคือคำพูดคำจาเนี่ยเขาพูดจาไปเนี่ยไม่ว่าประชาชนไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าอะไรก็ฟังแล้วก็ชอบใจไงแล้วก็มีหุ้นส่วนที่มาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องปัญหาในส่วนรวมปัญหาครอบครัวอะไรพวกนี้เขาทำได้หมดเลยอันนี้เนี่ยดวงของอายุยั่ง57ปีเนี่ยนะแล้วอังคารเนี่ยที่ปีเขาเกิดเนี่ยวันที่เขาเกิดเป็นอธิบดีเนี่ยคือสุดยอดแล้วว่าวันอังคารเป็นวันอธิบดีที่เขาเกิดแล้ววันเดือนเกิดเนี่ยเป็นเดือน7เนี่ยแล้วเกิดปีมะเมียเนี่ยก็คือเดชคือ3ตัวนี้ก็เป็นสุดยอดแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอนับลงมาเนี่ยตัวอังคารตัวเดือนเกิดตัววันเกิดตัวเดือนเกิดตัวปีเกิดเนี่ยเป็น17คู่สมพลแล้วนี้ตัวแถวที่2เนี่ยตัวแถวที่2นับลงมานะไม่ใช่นับไปซ้ายไปขวานะนับลงมาเนี่ยเลข4เลข1 2ตัวเป็น6เป็นคู่เสริมกำลังเป็นพิเศษอาทิตย์สร้างด้วยราชสีห์6ตัวนะตัวแถวที่3เนี่ยธนังเนี่ยเลข5สาชะเลข2กัมมะเลข2รวมแล้วเป็น9คู่แห่งความสำเร็จนะแถวที่4เนี่ยตัวปิตาเนี่ยตัวพันธุเลข3เนี่ยตัวปิตาเลข6พันธุเลข3ราพะเลข3รวมกันแล้ว12เป็นคู่ธาตุลมทำอะไรเนี่ยได้ดังใจทำเลยไวๆทำถึงเรียกว่าทำถึงลูกถึงคนน่ะแถวที่5แถวที่5มีมาตาเป็นเลข7มีปุตตะเป็นเลข4มีพยายะเป็นเลข4รวมแล้วเป็น15 15กับเลขพระพุทธที่เป็นเลข4เนี่ยก็คือคู่มิตรนะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันคู่มิตรแถวที่6เนี่ยเลข1โพคาเนี่ยเลข5เป็นอริเนี่ยภาษาเป็นเลข5รวมแล้ว11ราชาโชคนะคือวิ่งเต้นอะไรพวกนี้เนี่ยราชาโชคมันส่งผลเนี่ยส่วนมากจะวิ่งเต้นอะไรไปพบปะใครเนี่ยจะได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากคนหมู่มากส่วนรวมมากมากนะเลขที่7ก็คือมัชชิมาเลข2เนี่ยปันตนิเลข6เนี่ยทาสีเลข6รวมแล้วเป็น14เกียรติและเครดิตทุกตัวนี้ไม่มีคู่ศัตรูเลยนะยกเว้นแต่ตัวที่ว่าดาวพุธตัวนี้เป็นกาลีแล้วถามว่าดาวพุธหินะเป็นกาลีมันทำอะไรตัวเจ้าของดวงได้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันหมายถึงว่ามาเกาะประชาชนชาวกทมและลูกหลานของประชาชนชาวกทมเนี่ยกำลังยากไร้มันไม่ได้หมายถึงตัวเจ้าของดวงเนี่ยจะมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับลูกหลานของตัวเจ้าของดวงเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันหมายถึงลูกหลานชาวกทมหรือว่าพวกประชาชนชาวกทมเนี่ยกำลังยากไร้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการชัดชาติคนนี้ก็เลยแปลงเป็นกำลัง17พุธเนี่ยแปลงเป็นกำลัง17เนี่ยที่ยากไร้เนี่ยที่ต้องการความแก้ไขช่วยเหลือนะทั้งส่วนตัวส่วนรวมและคือช่วยเหลือให้เป็นการสิ่งที่เร็วด่วนกระทันหันเนี่ยก็คือเป็นเลข4ซึ่งหมายถึงที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเลข4เนี่ยสร้างด้วยช้าง17เชือกมันมาเกาะตัวผู้ว่าเนี่ยมาเกาะเดือนเกิดผู้ว่ามาเกาะปีเกิดผู้ว่าต้องการให้ผู้ว่าช่วยแล้วถามว่าช่วยเหลือได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นคู่สมพลไงคู่สมพลพอท่านทำการเรื่องนี้แล้วท่านก็จะเด่นดังน่ะทำให้ประชาชนเนี่ยรับรองว่าดวงของผู้ว่าคนนี้ทำให้ประชาชนพอใจเสียส่วนใหญ่ 100% เนี่ยได้85%ที่ประชาชนพอใจไอ้ที่ไม่พอใจ 15% หรือ 10% เนี่ยช่างหัวมันนะที่พอใจเนี่ยเกือบร้อยแล้ว 80-85% น่ะที่เวลาผู้ว่าคนนี้คือมันย่างเข้ามา2วันน่ะแต่ค
ภพพรสอนดูดวงเนี่ยแม่หมอภพพรสอนดูดวงอ่ะดูแล้วว่าเนี่ยท่านทำให้ประชาชนพอใจซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นบริการเรื่องทางสาธารณสุขบริการเรื่องทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำบริการปัญหาเกี่ยวกับหาพวกหมอพวกยาพวกอะไรมาพร้อมเพียงแล้วก็การเงินด้วยหามาอุดหนุนเกี่ยวกับสภากทม.ให้ดำเนินการไปด้วยไม่ขัดสนไม่อะไรแต่ว่าในดวงนี้ก็อย่างว่าต้องดึงเพื่อนฝูงดึงคนที่มีความสามารถแต่ละแขนงวิชามาประกบงานแต่ละตัวเพื่อเป็นมือเป็นขาให้อะดวงนี้ก็สุดยอดละคือไม่มีคู่ศัตรูแต่ว่าเศษ7นี่ก็ต้องระวังหน่อยนะเศษ7เนี่ยคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีมากมันไม่กลัวจะไม่ได้โดนกับตัวท่านอาจจะไปโดนกับตัวผู้ใหญ่สูงอายุเป็นผู้หญิงเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นผู้ใหญ่สูงอายุที่นับถือกันเนี่ยบางทีจะไปโดนกับตัวที่เป็นมาตาเนี่ยตัวผู้หญิงสูงอายุตัวคนที่นับหน้าถือตากันหรือว่าตัวญาติโยมกันหรือว่าเป็นแม่หรือเป็นใครเนี่ยบางทีเศษ7ตัวเนี้ยนะอาจจะไปโดนเขาเนี่ยแต่ตัวท่านเนี่ยมุมานะเกี่ยวกับเรื่องงานจนลืมความเจ็บไข้ได้ป่วนก็ต้องระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะแล้วก็ต้องระวังในสิ่งที่ว่าลงแรงลงกายไปไม่ก็ทั้งการเงินอะไรลงไปเนี่ยต้องระวังนะมันจะหมดได้เพราะความที่ท่านน่ะเป็นคนที่ว่าทำงานทำจริงทำเก่งและทำสู้สุดฤทธิ์น่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้ก็ดูได้ก็ประมาณสุดยอดอ่ะไม่มีคู่ศัตรูเลยนะคือมันเป็นดวงที่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นหินะเนี่ยพยายะเนี่ยมรณะเนี่ยมันเกี่ยวกับประชาชนล้วนๆเลยประชาชนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือล้วนๆเลยแล้วเป็นโอ้ยประชาชนนี่มันแย่สุดๆแล้วอ่ะมันลำบากสุดๆอ่ะมันไม่มีจะกินน่ะมันก็ต้องขอให้ผู้ว่าคนเนี้ยช่วยเหลือเนี่ยบรรเทาเบาบางคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบเหมือนกับว่าทำให้แบบว่าประชาชนเนี่ยเรื่องการใช้จ่ายให้มันบรรเทาเบาบางลงเพื่อช่วยเหลือเนี่ยผู้ว่าคนนี้ถามว่าทำได้ไหมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นรถไฟเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกว่าพรั่งพร้อมผู้ว่าคนนี้สุดยอดนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าทีนี้ว่าเราก็ดูดวงผู้ว่าไปแล้วเราก็จะมาดูอย่างที่เที่ยวที่แล้วที่เราจะให้แบบว่าเกี่ยวกับยามที่เกี่ยวกับให้เวลาให้ดวงคนที่จะมาออกรถหรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะปลูกสร้างบ้านใหม่อะไรพวกนี้จะให้เลิกให้ยามเนี่ยจะให้ยังไงทีนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยคลิปที่12นะอันนี้มันคลิปที่13คลิปที่12เราให้ไปเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเราให้แบบคร่าวๆให้แบบว่าเราเขียนขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนดวงของคนที่ว่ามาขอเกี่ยวกับเรื่องซื้อรถซื้ออะไรเราเขียนขึ้นมาเลยแล้วนี้เรายังไม่ได้บอกว่าตัวไหนเป็นอะไรวันนี้เราจะมาบอกว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วก็จะมาลงรายละเอียดเอาที่หลังเพราะว่าคลิปที่12เนี่ยเราก็เหมือนกับแม่หมอมีคนดูเป็นไงแม่หมอก็เลยเขียนวันเดือนปีเกิดของเจ้าของดวงที่จะมาขอออกรถแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดของวันที่จะออกรถใช่ไหมเราก็เขียนขึ้นมาเลยแล้วก็ให้เลยงั้นน่ะบางคนเข้ามาเรียนมันก็งงๆแต่อันนี้จะมาสอนเลยว่าให้อันไหนก่อนนะสมมุติว่าคนที่จะออกรถเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์นะสมมุติว่าจะเราก็ต้องเขียนดวงที่ว่าเราเวลาที่เราจะออกรถอะเวลาที่เราจะออกรถอะมันอ่านยังไงเราต้องอ่านอย่างว่าเลขหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเขียนว่าสุริชะเราต้องท่องให้ได้นะเลขหกก็คือสุกะเลขสี่ก็คือพุทธะเลขสองก็คือจันเทาเลขเจ็ดก็คือเสาลี
เลข5ก็คือพระครูเลข3ก็คือภูมิมะเลข1ก็คือสุริชาคือเราจะต้องอ่านให้เป็นเลยทุกแถวเนี่ยมันต้องอ่านให้ได้เลยพอเริ่มที่เลข2ก็คือจันเทานะอ่านไปเลยตัวเลขเสาก็คือเสาลีมันออกมาแบบว่าสำเนียงมันออกมาเราน่าจะรู้ว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยอย่างเช่นจันเทาเสาลีพระภูภุมมะสุริชะสุกะพุทธะจันเทาเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วดูตัวเลขแล้วก็ดูตัวที่อ่านเนี่ยเราจะรู้เลยนะอย่างเลข3เนี่ยภูมิมะสุริชะสุกะพุทธะจันเทาเสาลีพระครูภูมิมะนะเลขตัวเลข4เนี่ยพุทธะจันเทาเสาลีพระครูภูมิมะสุริชะสุกะพุทธะเราต้องอ่านพวกนี้ให้ได้นะท่องจำอ่ะเรื่องคือท่องจำอันนี้เลขตัวดาวพฤหัสเนี่ยก็คือพระครูภูมิมะสุริชะสุกะพุทธะจันเทาเสาลีพระครูนะตัวเลข6เนี่ยสุกะพุทธะจันเทาเสาลีพระครูภุมมะสุริชะสุกะตัวเลข7เนี่ยเสาลีพระครูภุมมะสุริชะสุกะพุทธะจันเทาเสาลีนะเราอ่านแบบเนี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าเราให้เลิกเนี่ยถ้าเราให้เลิกวันไหนเนี่ยเราต้องดูตัววันเวลาเนี่ยอย่างสมมติว่าเวลาสมมติว่าอย่างสุริชะเนี่ยสุริชะเนี่ยสมมติว่าเราให้เลิกวันเลิกของสุริชะแต่ว่าวันเดือนปีเกิดที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยสุริชะมันไปเกาะตัวไหนมันอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวคลิปที่14เนี่ยจะต้องมาบอกเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ทันคลิปที่13จะมาบอกว่าเนี่ยสมมติว่าเราให้เลิกสุริชะหมายถึงดาวอาทิตย์เนี่ยในวันเดือนปีเกิดของวันที่ออกเลิกเนี่ยนะสุริชะมันไปเกาะตัวไหนถ้าเราจะให้เลิกสุริชะอย่างมันเกาะเงินเกาะกรรมะเกาะเงินเกาะอะไรพวกนี้เราให้ได้สมมติว่ามันเกาะเงินแล้วกันสุริชะเนี่ยเราต้องให้เลิกตั้งแต่หกโมงหนึ่งนาทีถึงเจ็ดโมงสามสิบนะเราก็ให้ไปเลยแต่หกโมงสิบเก้าหรือเจ็ดโมงเก้านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างสมมติว่าวันเดือนปีเกิดที่เราเขียนมาเนี่ยของวันที่เราจะให้เลิกเนี่ยสมมติว่าสุกะเนี่ยเป็นโอ้ยไปเกาะธนังการเงินเนี่ยเกาะสุภะเนี่ยแล้วยังเป็นคู่ที่ดีๆอ่ะมี19มาเกาะเนี่ยเป็นคู่ลักษณะยกระดับชีวิตส่งเสริมกันเนี่ยเราก็ให้เลิกได้สมมติว่าสุกะเนี่ยเราก็ให้เลิกของ7โมง31นาทีไปถึง9โมงคือแต่ละเลิกแต่ละเลิกเนี่ยมันจะ1ชั่วโมงครึ่งนะ1ชั่วโมงครึ่งทุกเลิกแหละมันจะ1ชั่วโมงครึ่งแต่เราจะไม่ให้แบบว่าหกโมงหรือเจ็ดโมงสามสิบอะไรเราต้องให้แบบหกโมงสิบเก้าแต่อย่าให้เกินเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดโมงสามสิบเอ็ดนะเราก็อย่าให้เกินเก้าโมงเก้าโมงหนึ่งนาทีเราก็อย่าให้เกินสิบโมงครึ่งเนี่ยแต่ละสิ่งที่เราให้นะแต่ละยามอัตคารที่เราให้เนี่ยอย่าให้เกิน1ชั่วโมงครึ่งแต่เราเอาเลข9เลข5เนี่ยเป็นตัวที่บอกที่ให้เลิกเนี่ยหมายถึงว่า9โมง9นาที9โมง19นาที9โมง5นาที10โมง5นาทีอะไรอย่างเงี้ยไอ้เลข5เลข9ไว้ข้างหลังเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะเรามาบอกเป็นคร่าวๆแล้วก็อ่านดูก็แล้วกันเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยแต่ละยามเนี่ยชั่วโมงครึ่งเราต้องไม่ให้เกินอย่างสมมติว่าเราได้ยามเสาเนี่ยเป็นเสาลีเนี่ยไปเกาะเงินเกาะเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนที่ดีอะไรพวกเนี้ยเรากำลังจะทำงานตัวไหนแล้วเราอยากหาหุ้นส่วนที่ดีอะไรพวกเนี้ยมาดูว่าดวงเพื่อนคนนี้จะเข้ากันได้ไหมอะไรไหมเราก็เนี่ยเอายามอัตการเข้ามาเปิดดูเลยอ้าวเสาลีเอาเพื่อนร่วมงานนี่เป็นสีนะเป็นสีเป็นมูละแล้วเสาเนี่ยมีดาวทิศเกาะเป็นคู่ธาตุไฟเนี่ยโหมันช่วยเราสุดยอดเลยอะไรเงี้ยเราก็ดูจะเสาลีเป็นตัวเลขไหนจากวันอาทิตย์ที่เราให้เลิกวันอาทิตย์เราให้เลิกแต่เราไม่ได้ให้ยามของวันอาทิตย์เราสมมติว่าเราให้ยามเสาลีเสาลีก็คือเลข10คือเวลา12นาฬิกา1นาทีถึงบ่ายโมง30เราก็ต้องให้เลิกอ่ะ12 9นาที12 19นาที12 29นาที12หรือไม่ก็บ่ายโมง9นาทีอะไรอย่าให้ไปเกินบ่ายโมง
30คือไม่ให้เกิน1ชั่วโมงครึ่งอ่ะเรื่องอ่ะนะเนี่ยก็คือหมายถึงให้เลิกวันอาทิตย์แต่ยามบางทีวันอาทิตย์เนี่ยมันไปเกาะตัวไม่สวยมันเป็นแค่ดาวบริวารถูกป่ะเราก็ไปหาตัวเดชตัวสีในเรือนชะตาของวันที่เราให้เลิกของวันอาทิตย์เนี่ยมาดูยามไหนยามไหนที่มันไปเกาะตัวเป็นสีเป็นมูละเกาะเงินเกาะทองเกาะการทำการค้าแล้วมันส่งเสริมกันการเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานส่งเสริมกันนั่นแหละเราเอาตัวนั้นนะมาให้เลิกนะแล้วก็อย่าลืมตัวที่ว่าพอเราให้เลิกแล้วไอ้ตัวที่วันที่เราให้เลิกเนี่ยแล้วไอ้ตัวที่เราให้ยามเนี่ยวันที่เราให้เลิกน่ะเราเขียนวันเดือนปีเกิดของวันนั้นขึ้นมาเราต้องดูตัวสุดท้ายที่เป็นวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเป็นเศษอะไรด้วยนะถึงจะให้เลิกได้เศษ1นะไม่ให้เลิกนะเศษ1เสาเรือนไฟไหม้ชะตาใครทั้งชายหญิงนะไรเรือนที่พักพิงที่พึงพักสำนักเนาจะร่อนเร่ละเหละหนเร่งเจียมตนอย่าดูเบาโทษประกอบการถึงตัวเราถึงประกอบกันถึงมีกรรมประกอบกันขึ้นมาน่ะรู้ไหมเศษ1เนี่ยไม่ได้นะให้เศษ1ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นเศษ1เนี่ยไม่ได้เลยเราให้เลิกเราจะต้องเป็นเศษที่มันดีๆเศษ6เศษ8นะอย่างถ้าได้เศษ6เนี่ยเศษ6จะยกญาติเป็นเชื้อชาติประเสริฐสรรเงินตรายศถาพันธุลทรัพย์ลำดับมีนะต้องเศษ8ก็ดีเศษ6ก็ดีเศษ5ก็ดีเศษ3ก็ดีเศษ4ก็ดีใช้ได้นะเศษ2ก็ไม่เอานะเศษ1ก็ไม่เอาเศษ7ก็ไม่เอานะเศษ7นั้นผ้าขาดจะนุ่งห่มก็เต็มที่พักตราผอมราศีระคายดักทั้งทรัพย์สินรู้ไหมไม่ได้เลยเศษ7เนี่ยอย่างเช่นดวงผู้ว่าเนี่ยเขาเศษ7แต่ว่าความที่เขาเนี่ยเป็นลักษณะว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดนะเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดเศษ7นี่มันไม่ได้โดนเขาไปโดนคนอื่นในดวงชะตาเนี่ยสุดยอดไหมล่ะคนที่เป็นผู้มีบุญมาเกิดเนี่ยดูเลยไอ้กำลังเทวดาที่เสริมอยู่ข้างล่างไม่มีคู่ศัตรูสักตัวเลยดูเดี๋ยวมีที่ไหนอ่ะ17คู่สมพร6คู่ส่งเสริมเป็นพิเศษ9เป็นคู่ให้ความเด่นดังในเรื่องชื่อเสียงน่ะ12นี่นะเป็นคู่สมพลให้การทำงานนี่เรียกว่าทำสุดยอดไปเลยเรียกว่าสุดโต่งอ่ะทำงานดีจนประชาชนยอมรับอ่ะแล้วก็มี15เนี่ยเกาะตัว4เนี่ยก็คือคู่เม็ด11ราชาโชคเนี่ยคือให้การโชคดีในเรื่องส่วนรวมไปติดต่อใครเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรักใครเอ็นดูแล้วก็เศษ14เนี่ยก็คือเป็นตัว14เนี่ยเกียรติและเครดิตเนี่ยมีเกียรติและเครดิตคือต้นตระกูลพ่อแม่เนี่ยเป็นคนมีเกียรติและเครดิตมาตั้งแต่บรรพกาลบรรพบุรุษโน่นเรียกว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดเนี่ยถึงได้เกิดมาวันเกิดที่เกิดวันอังคารก็คือเป็นอธิบดีเดือนเกิดเนี่ยเป็นเดช2ตัวเลยตัวปีเกิดก็เป็นเดชนะแถมมีดาวพุธเป็นคู่สมพลมาเกาะอีกคือว่าเป็นอะไรดีๆมีอำนาจวาสนาบารมีจนประชาชนทั่วประเทศเนี่ยวันหลังอ่ะจะต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วถามว่าช่วยเหลือได้ไหมได้ค่ะอ้าววันนี้เราก็ขอจบคลิปที่13ในแค่นี้นะหวังว่าคนที่มาดูเลิกเนี่ยคือถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวที่คลิปที่14จะมาอธิบายต่อนะวันนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ